การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟไพบูลย์สุดยอดเชฟอาหารจีนมือหนึ่งจากเมืองตรังกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟปีเตอร์ลายในโจทย์อาหารเจด้วยวัตถุดิบหลักเต้าหู้สุดการประชันฝีมือทางด้านอาหารที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีแห่งการเป็นสุดยอดฝีมือเชฟทั้งสองก็เริ่มเนรมิตสุดยอดเมนูออกมาท้าดวลกันแล้วเมนูของใครจะตอบโจทย์และได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันล่ะครับนี่ครับท่านเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้โหอันนี้เริ่มเหมือนเตือหัวละนะถ้าเป็นเนื้อใสทุกอย่างอันนี้ผมว่าเขาได้คะแนนที่ตังเยอะเนี่ยผมว่าเขารสชาติเขาจะอร่อยแล้วคนใต้นะครับแล้วทางใต้เนี่ยเขาก็จะรสจัดอยู่แล้วนะครับอาหารใต้แล้วผมว่าคนใต้กินเจจะนิยมจานนี้จานนี้ผมว่าเขามีชื่อคือตอนนี้ผมหิวแล้วเนี่ยเริ่มหิวละตอนนี้มาทางเชฟกระทะเลยครับนี่เครื่องผัดคือทรงเครื่องอยู่ฮะอ๋อพวกเป็นอะไรครับซอสที่จะมาราดแปะกล้วยต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับคุณจะกินครับถูกต้องแล้วครับแม่สีสันน่ารับประทานทีเดียวนะครับสำหรับ1เมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขานำเต้าหู้นะครับแปะกล้วยเกาลัดถั่วเตานะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานกันกับข้าวหอมๆในมะพร้าวอ่อนนะฮะกับเต้าหู้ทรงเครื่องมะพร้าวอ่อนครับนี่น่าสนใจเหลือเกินลักษณะเหมือนอะไรรู้ไหมคล้ายๆไก่ผัดเป็นมะม่วงหิมพานต์ใช่คล้ายๆผัดหัวกล้วยหัวกล้วยตอนนี้นะครับผมทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับผมก็อันนี้อะไรคะเนี่ยเต้าหู้ยี้เปล่าอันนี้นะคุณชกินครับที่เห็นนะครับในจอของเชฟผู้ท้าชิงนะครับนั่นก็คือซอสส้มเฉืองนั่นเองนะครับส้มเฉืองซอสส้มเฉืองเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำส้มเฉืองนะครับซึ่งเป็นผลไม้ตระกูลส้มแขกนะครับเขาบอกว่ามีเฉพาะในจังหวัดตรังนะครับและในโถปัดนี้นะครับมีทั้งพริกหยวกแดงพริกหยวกเขียวแห้วแล้วก็สับปะรดนะครับเอาไปใช้ในเมนูเต้าหู้จักรพรรดิกับซอสผลไม้แล้ววันนี้เขาจะทำทั้งหมด4เมนูด้วยกันมีเมนูที่2คือผัด4ตระกูลเมนูที่3เกาหยุกและเมนูที่4ข้าวอบแสงจันทร์ล่ะครับเชฟยิ้มบอกข้าวเอาไปอบนะครับข้าวอบนี่ครับนี่ครับดูฮะทางเชฟกำลังจะทำผีเสื้อมีการโอ้โหแกะสลักน่าจะแกะสลักทำผีเสื้อหรือเปล่าใช้มีดควานเนี่ยครับนี่ทางเชฟไปทันเลยครับซอสสุดยอดเลยอ่ะนี่ดูครับนี่เหลือเวลาอีก30นาทีโอ้โหเหลือ30นาทีทันไหมเนี่ยนี่ครับทางเชฟท้าชิโอ้เริ่มจับจานแล้วดูสิใบพัดแล้วอ๋อผักเรียงผักเรียงในใบพัดเลยแล้วนั่นสลับกับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ขาวใช่เลยรสที่ร้อนไม่แน่หน่อไม้ฝรั่งสีขาวครับแล้วมีผักชอยก็ฮะเรียงเป็นรูปพัดเลยอ๋อเรียงเป็นรูปพัดด้วยแหมได้มีคุณจะกินครับและตอนนี้เป็นเมนูเจที่สวยงามนะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับเขาจัดเรียงนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุ้งไต้หวันนะครับเห็ดเข็มทองเห็ดแชมเปี้ยนเห็ดหอมนะครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็แครอทนะครับตกแต่งเป็นรูปพัดในเมนูพัด4ตระกูลครับนี่ครับคุณซอสอีกแล้วตอนนี้เราเห็นประมาณ4ซอสแล้วนะครับของทางเชฟกระทะเหล็กนะครับก็บอกได้ฮะแกเป็นเทพแห่งบรรดาซอสใช่ๆครับผมสงสัยว่าเชฟกระทะเหล็กของเราจะสอนมวยวิชาทำซอสให้กับเชฟเมืองตรังหรือครับแต่คิดว่าอันนี้อะไรเนี่ยครับแบบนี้ดีแล้วแป๊บเดียวเลยนะครับนี่ก็เชฟผู้ท้าชิงนะครับมีเต้าหู้มีเห็ดนะครับนี่ไปทำยัดไส้มีต้นหอมครับแบบนี้ดูน่ากินนะครับเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้มันไม่น่าเบื่อนะฮะแล้วก็ใส่แป้งอีกนะครับคุณจะกินกราฟที่เห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงกำลังชิมอร่อยอยู่นี่นะครับเขาทำการเอาเต้าหู้ขาวแข็งสับนะครับรวมกับโปรตีนเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปนวดรวมกับเต้าหู้หลอดถั่วเหลืองนะครับเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปเพื่อให้เหนียวจับตัวเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปทอดนะครับในเมนูเต้าหู้จักรพรรดิกับซอสผลไม้ล่ะครับเดี๋ยวเราดูอาจจะเป็นบอลหรือเปล่าเนี่ยเป็นลูกบอลแล้วอันนี้ลาบทอดจีนไหมเชฟหยิมครับใช่ได้ตอนนี้มาทางเชฟกระทะเลยครับนี่ผีเสื้อมาแล้วผีเสื้อเอาละสิมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเอาเปลือกแป้งกับการต้นหอมครับเอามาทำเป็นตัวกระตาครับสีสวยนะตอนนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้นะครับโอ้โหนี่ดูวิธีการจัดจานครับนี่อะไรปลาคาร์ฟเหรอครับไม่ใช่ครับปลาพยูนนะปลาพยูนอ๋อปลาพยูนสัญลักษณ์เมืองตรังครับ
นี่นอกจากจะมาลำพังส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมา PR ให้กับจังหวัดอีกนะสวยงามครับคืนนี้คนเมืองตรังไม่ดูไม่ได้นะครับผมตอนนี้ครับทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกำลังมีอะไรเอ่ยผลไม้ผลไม้ครับผลไม้คุณจะกินครับและที่เห็นนี่นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกำลังจัดอยู่นะครับนั่นก็คือเมนูเต้าหู้3เกลือนั่นเองนะครับเขาจะทำการเสิร์ฟเต้าหู้นะครับกับซอส3ชนิดด้วยกันนะครับซอสชนิดที่1นั้นคือน้ำส้มซันควิกกับน้ำส้มสายชูส่วนซอสตัวที่2คือจิ๊กโฉผสมกับส้มเช้งแล้วก็ซอสตัวที่3คือน้ำส้มสายชูดำกับน้ำตาลละครับโอ้โหอันนี้เน้นสามส้มอย่างนี้อันนี้คือของเซฉวนเซฉวนนะเซฉวนมันจะออกเปรี้ยวนำแต่มาทางเชฟผู้ท้าจริงครับผู้ท้าจริงเขาจะมีซอสของเขาแน่คนนะครับอันนี้ที่ใส่ต้องหู้ยี้เข้าไปเยอะๆเมื่อกี้ใช่ครับคุณจะกินครับครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่เชฟผู้ท้าชิงนะครับทุ่มเทมากเลยทีเดียวกับเมนูเกาหยุดนะครับเขาบอกว่าเกาหยุดเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ทานที่จังหวัดตรังนะครับแล้วนิยมทำกินในพิธีมงคลต่างๆนะครับจริงๆแล้วเกาหยุดทำจากหมู3ชั้นต้มใส่เผือกนะครับสูตรตำรับจีนโบราณแต่อันนี้เป็นสูตรเกาหยุดเจของเชฟผู้ท้าชิงละครับที่เอามาราดแล้วครับใช่แล้วแม่มันก็เดี๋ยวราดหน้านะไม่ก็ต้องคว่ำฟองเต้าหู้เดี๋ยวต้องคว่ำอีกทีต้องคว่ำมาใส่จานเหลือเวลาอีก15นาที15นาทีแล้วครับเนี่ยเร่ง15นาทีครับเร่งมือครับครับเพราะว่ายังไม่เห็นรูปเห็นร่างเลยนะครับน่าได้ครับนี่ผมกลัวข้าวจะไม่สุกเนี่ยครับจะกินครับไปย่างอีกตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้นำเอาข้าวที่นึ่งนะครับในกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับไปย่างครับเขาบอกว่าเพื่อได้กลิ่นหอมของข้าวแล้วก็ยังเป็นการลมควันอีกด้วยแล้วก็เร่งทำให้มันสุกด้วยในเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องมะพร้าวอ่อนละครับโอ้โหมะกะลามะพร้าวนี่ยังมีน้ำอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นนี่จะทานเหรอครับแล้วนี่เอาออกมาย่างแล้วด้วยมันนะครับเพราะฉะนั้นไงทานเหรอครับมันซับซ้อนนะฮะเนี่ยต้องเร่งมือนะครับแพ้ไม่ได้นะครับวันนี้ทางด้านเชฟกระทะเหล็กสุดยอดฝีมือเจ้าแห่งอาหารจีนก็เริ่มโชว์การสรรสรรค์เมนูที่สุดบันเจิดออกมาประลองความล้ำเลิศเพื่อชิงความเป็นยอดฝีมือกับเชฟผู้ท้าชิงแล้วการแข่งขันโค้งสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ